ิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับเมื่อลูมิน่าทำการเชื่อมต่อเจ้าตัวเกมมิ่งซาวด์บาร์ตัวนี้ Creative Katana เวอร์ชั่น2กับตัว PlayStation 5ก็คือการที่ลุงแมวได้เปิด 3D Audio นะครับของเครื่อง PlayStation 5นะแล้วตัว 3D Audio เนี่ยก็ทำการขับตัวซาวด์บาร์ตัวนี้เสียงที่ได้นะครับน่าตื่นเต้นทีเดียวนะเสียงโอบล้อมรอบตัวเรามานะครับเสียงเบสที่ลงลึกสะใจระเบิดตูมตามเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมชัดเจนนะครับทำให้เรารับรู้ได้ถึงทิศทางของศัตรูเสียงบรรยากาศทำได้ดีเลยนะครับดีถึงขนาดที่รู้สึกว่าโอ้ซาวบาร์ตัวไม่ได้ใหญ่เลยนะแต่ว่าให้เสียงที่เกินตัวไปมากลุงแมวใช้เวลากับน้องคาตาน่า V2 ตัวนี้มาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับผมในวิดีโอนี้เนี่ยก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะว่าลุงแมวรู้สึกยังไงนะครับกับตัวเกมมิ่งซาวบาร์ราคาระดับประมาณ 10,000 ต้นๆก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า Creative นะเขาได้ทำการสปอนเซอร์วิดีโอนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะมาแบ่งปันในวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์จริงๆนะครับที่ลุงแมวได้ลองเทสมาในเชิงสเปคนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว Creative Katana V2 ตัวนี้เป็นเกมมิ่งซาวบาร์อเนกประสงค์ที่สามารถเชื่อมต่อได้เยอะมากเลยนะครับผมครบคันสุดๆเลยนะสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผ่านตัว USB สามารถเชื่อมต่อกับทีวีก็ยังได้นะครับผมผ่าน HDMI แล้วก็รองรับ Dolby Audio ด้วยเชื่อมต่อผ่านตัว PlayStation ก็ได้ผ่านตัว USB ก็ได้นะครับผ่านตัวออปติคอลก็ได้ผ่านตัวสายเสียงนะครับ 3.5 มิลลิเมตรก็ยังได้หรือว่าจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็ยังได้เหมือนกันนะครับผมสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็มือถือแบบ 5.0 เลยนะมันก็จะไม่มีการดีเลย์จะเห็นว่าในเชิงการเชื่อมต่อนะครับเขาให้มาครบมากๆเลยนะซื้อซาวบาร์ตัวเดียวนะครับคุ้มสุดๆเขายังคิดเรื่องความสะดวกสบายมาให้เราด้วยนะครับผมในตัวซาวบาร์ด้านหน้าเนี่ยเขายังมีพอร์ตหูฟังนะครับมาให้เราเสียบหูฟังของเราได้อีกในเชิงเทคโนโลยีด้านเสียงนะครับผมเจ้าตัวซาวบาร์ตัวนี้มีชิปนะครับโปรเซสเซอร์เนี่ยมาถึง2ตัวก็คือมีทั้งตัวซาวบัสเตอร์นะครับผมแล้วก็ Super X5 โดยตัว Super X5 ตัวนี้นะครับผมมีพอร์ตด้านหลังแยกต่างหากนะถ้าคุณใช้หูฟังที่รองรับตัว Super X5ก็สามารถเอาตัวดองเกิลเสียบนะครับแล้วก็ใช้ Katana V2 ตัวนี้เป็นโปรเซสเซอร์ได้ด้วยนะครับผมโดย Katana V2 ตัวนี้นะครับรองรับ Dolby Audio นะแล้วก็สามารถจำลองเสียงนะครับเป็นเซอร์ราวด์ 5.1 ซึ่งหลายท่านนะครับพอได้ยินว่าเป็นเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ก็อาจจะมีความกังวลนะเพราะว่าตัวซาวด์บาร์เนี่ยก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับเอาวางใต้จอ28นิ้วนะครับหรือว่า32นิ้วสบายๆก็อาจจะมีความสงสัยนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าตัว Katana V2 ตัวนี้มาพร้อมกับตัวซับวูฟเฟอร์ด้วยนะครับซึ่งก็น่าเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เสียงเบสของเขาเนี่ยลงลึกประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเสียงระเบิดตูมตามสะใจได้แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ท่านอาจจะมีความกังวลนะว่าถ้าเป็นซาวด์บาร์แล้วเรื่องทิศทางเสียงเป็นยังไงบ้างคาตาน่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวลำโพงนะครับที่ยิงขึ้นฟ้านะเพื่อสร้างการสะท้อนนะครับแล้วก็เกิดเอฟเฟกต์ของเสียงเซอร์ราวด์แล้วเขายังให้คำนิยามนะครับผมคาตาน่า V2 ตัวนี้ว่าเป็นไตรแอมพลิฟายมัลติชันแนลเกมมิ่งซาวด์บาร์ซึ่งก็หมายถึงการใช้แอมป์นะครับแยกออกเป็น3ส่วนนะขับตัวซับวูฟเฟอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขับตัวสเตอริโอ2ตัวซึ่งเมื่อเอามาทำการดูหนังเล่นเกมนะครับก็จะช่วยสร้างบรรยากาศการโอบล้อมนะเสียงเซอร์ราวด์ได้ดีโดยในเชิงสเปคนะครับเขาบอกว่ามีกำลังขับนะถึง126วัตต์ RMS มากกว่ารุ่นแรกไปประมาณ 68% เลยนะแม้นั้นนะครับเจ้าตัว Katana V2 เนี่ยยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลด้วยนะซึ่งก็มีฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับสามารถควบคุมแทบจะทั้งหมดเลยนะครับได้จากการกดรีโมทแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะเขายังมาพร้อมกับไมโครโฟนด้วยนะสามารถใช้ในการประชุมออนไลน์นะครับหรือว่าใช้ในการสนทนาโทรศัพท์ก็ได้โอ้โหคุ้มจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะเขายังมาพร้อมกับไฟ RGB ประดับตกแต่งนะครับที่จะเปลี่ยนตัวซาวด์บาร์ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นโคมไฟสวยๆนะของประดับตกแต่งห้องเสริมบรรยากาศในการเล่นเกมของคุณได้อีกที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็คือตัวฟีเจอร์เด่นๆนะครับของเจ้าตัวเกมมิ่งซาวด์บาร์ตัวนี้นะครับ Creative Katana V2
หลังจากนี้นะครับลุงแมนก็อยากแชร์ประสบการณ์นะว่าแล้วพอเอามาใช้จริงๆนะครับมันเป็นยังไงบ้างโดยลุงแมนจะขอแยกเป็น2สถานการณ์การใช้นะครับสถานการณ์แรกนะคือการซื้อเจ้าตัวคาตาน่า V2 ตัวนี้นะครับมาใช้กับเครื่องเล่นเกมคอนโซลซึ่งลุงแมวเนี่ยก็ใช้กับ PlayStation 5เป็นหลักเหมือนที่ลุงแมวบอกไปตอนต้นวิดีโอนะครับก็คือเจ้าตัว Creative Katana V2 ตัวเนี้ยเป็นซาวบาร์ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากด้วยความยาวนะครับประมาณ60เซนนะความลึกประมาณ 9.5 เซนแล้วก็ความสูง 6.2 เซนติเมตรซึ่งด้วยไซส์หน้าจอประมาณนี้นะครับลุงแมวจะนั่งห่างจากตัวหน้าจอแล้วก็ซาวบาร์นะอยู่ที่ประมาณ90ถึง 1.20 ซึ่งก็ถอยมาพอสมควรเลยนะครับผมและการเชื่อมต่อก็ง่ายมากนะกับตัว PlayStation 5นะครับก็ทำการเสียบผ่าน USB ก็เห็นเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรอีกเพราะว่าตัว PlayStation ที่ลุงแมวเข้าใจนะ Play 4 Play 5เนี่ยรองรับตัว USB Audio อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากจะได้ Dolby Audio นะก็สามารถเชื่อมต่อนะครับผ่านตัว HDMI ก็ได้นะก็เป็น HDMI Arc นะครับแล้วก็ นี้สำคัญมากนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อกับ PlayStation 5อย่าลืมเปิด 3D Audio ด้วยนะดูมาลองมาเทสเกม2แนวนะครับแนวแรกเนี่ยก็คือแนวชูตติ้งนะทั้ง FPS แล้วก็ TPS อย่างเช่นใน Call of Duty Vanguard นะครับผมก็ต้องบอกว่าสะใจมากๆนะรู้สึกว่าโอ้เบสเนี่ยลงลึกนะครับลงลึกเลยนะเรารู้สึกได้ถึงแรงกระแทกนะครับของเสียงระเบิดประมาณหนึ่งรายละเอียดเสียงกลางเสียงแหลมทำได้ดีนะครับผมเสียงกระสุนนะที่โดนศัตรูดังปักๆๆๆเนี่ยมันสะใจมากๆแล้วก็ที่น่าประทับใจนะครับก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นซาวบาร์นะครับซึ่งเราก็รู้กันดีว่าตัวซาวบาร์เนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะครับในการวางตำแหน่งลำโพงให้มีความห่างกันเยอะๆจนเรารู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันจะแยกออกจากกันได้แบบชัดเจนนะแต่ว่า Creative Katana V2 ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซาวบาร์ขนาดเล็กนะแต่พอลุงแมวเอาเล่นกับ PlayStation 5นะครับแล้วก็เปิด 3D Audio เสียงโอบนี่รู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับในระยะที่ถอยมานะประมาณ90เซนถึง 1.20 เซนเนี่ยลุงแมวรู้สึกได้ถึงความเป็น3มิติของเสียงตำแหน่งทิศทางของเสียงนะครับถือว่าน่าประทับใจทีเดียวนะสำหรับซาวบาร์ที่ตัวเล็กขนาดนี้นะครับแล้วก็ในระดับราคาขนาดนี้หลังจากนั้นนะครับลุงแมวก็มาเล่น Fortnite นะเกม TPS ที่แน่นอนนะครับว่าทิศทางของศัตรูนะครับเสียงฝีเท้าเนี่ยมีความสำคัญกับการมีชีวิตรอดนะKatana V2 นะครับก็ให้ทิศทางเสียงที่ดีประมาณนึงเลยนะแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดว่าเรามีลำโพงเซอร์ราวนะครับตั้งอยู่ด้านหลังแล้วรู้สึกว่าศัตรูมาจากด้านหลังนะแต่ว่าในระดับด้านหน้านะครับในความเป็นสเตอริโอที่โอบเข้ามานะครับที่โอบเข้ามารอบตัวเราเนี่ยโอ้ก็รู้สึกได้ถึงทิศทางที่ชัดเจนหลังจากนั้นนะครับลุงแมวก็ไปทดลองเล่นเกมผจญภัยนะครับอันชาเต็ดนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็สามารถให้บรรยากาศนะของเกมได้ดีนะครับเสียงไม่ตีกันนะครับทั้งบทสนทนาดนตรีประกอบนะครับแล้วก็เสียงบรรยากาศต่างๆในระหว่างทางนะครับลุงแมวก็ทำการปรับโหมดเสียงไปด้วยนะลองดูนะครับว่าแบบไหนที่ชอบที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นมูฟวี่นะครับเกมมิ่งหรือว่ามิวสิกเพิ่มลดเสียงนะครับผ่านตัวรีโมทได้เลยรวมไปถึงระดับนะครับของตัวซับวูเฟอร์ด้วยแล้วก็แน่นอนนะครับไฟ RGB นะที่เราอาจจะเล่นเกมตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณแฟนหลับไปแล้วเราอาจจะไม่อยากเปิดไฟทั้งห้องให้สว่างนะครับก็อาจจะใช้ตัว Katana V2 ตัวนี้เป็นคล้ายๆกับไฟบรรยากาศนะครับเล็กๆน้อยๆในห้องนะที่ทำให้เรายังพอเห็นสภาพแวดล้อมเราอยู่นะครับแต่ก็ไม่รบกวนคนอื่นมากเกินไปเรียกได้ว่าในฐานะที่เป็นซาวบาร์ที่มีขนาดไม่ใหญ่นักนะครับแล้วสำหรับลุงแมวเนี่ยคิดว่าเป็นซาวบาร์สำหรับความบันเทิงส่วนบุคคลนะก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะถามว่าความหมายของลุงแมวหมายถึงอะไรนะความบันเทิงส่วนบุคคลนะจริงๆแล้วในตัวสเปคนะครับเขาสามารถต่อเชื่อมกับทีวีได้เพราะว่ามีทั้งตัว Dolby Audio ใช่ไหมแล้วก็มีตัว HDMI Arc มาให้ด้วยซึ่งถ้าเกิดคุณต่อเชื่อมกับทีวีที่หน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับผมลุงแมวคิดว่าไม่น่าเกินประมาณ42นิ้วอะตัวซาวบาร์ตัวเนี้ยก็อาจจะยังพอไหวนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีทีวีหน้าจอใหญ่ๆนะครับเช่น50กว่านิ้วแล้วก็แน่นอนว่ายิ่งหน้าจอใหญ่เนี่ยระยะถอยอ่ะมันจะต้องไกลนะครับเช่น2เมตรหรือว่า3เมตรลุงแมวคิดว่าตัว Katana V2 ตัวเนี้ยอาจจะไม่ค่อยแมทเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเล็กเกินไป
ลุงแมนไม่ได้พูดถึงความดังนะครับแน่นอนนะด้วยสเปคของเขานะครับความดังกำลังขับเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ซาวบาร์ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะถ้าเรานั่งถอยออกมาไกลเกินไปนะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสนามเสียงของเขานะก็ทำให้เราไม่ได้รับรู้ถึงเอฟเฟกต์ของความเป็นเซอร์ราวนะครับแล้วก็โฟกัสเสียงนะครับตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะพล่าเลือนไม่ค่อยชัดเจนความรื่นรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ที่ลุงแมวพูดมานะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องการประสบการณ์แบบทิศทางชัดเจนมาแบบเต็มๆนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากนะครับอยากจะให้เสียงอัปเกรดจากตัวทีวีเฉยๆนะแล้วก็บางทีใช้สำหรับดูหนังด้วยนะครับเน้นบทสนทนาที่มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นเน้นบรรยากาศนิดหน่อยมันก็พอไหวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับลุงแมวก็ลองเอามาดูหนังนะดูทั้งตัว YouTube นะครับผมแล้วก็ดูทั้งตัว Netflix พวกสตรีมมิ่งต่างๆก็ผ่านเครื่อง PlayStation 5นี่แหละคาแรคเตอร์ครับการเล่นเกมนะครับผมก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เสียงก็โอเคนะครับมีความชัดเจนของเสียงนะแล้วก็เบสก็ลงลึกนะครับสามารถดูหนังได้อย่างเพลิดเพลินเลยหลังจากนั้นนะครับลุงแมวก็ลองทดสอบนะผ่านการฟัง YouTube Music นะครับแล้วก็ฟังตัว Spotify ซึ่งทำการเชื่อมต่อผ่านตัวมือถือด้วยผ่านระบบ Bluetooth 5.0 ของเขาอะนะครับพอมาฟังเพลงนะครับก็ต้องบอกว่าลักษณะของแนวเสียงของตัว Creative Katana ตัวเนี้ยจะออกไปทางเน้นความคมชัดนะครับเสียงมาโทนสว่างนะครับโดดเด่นที่เสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับเสียงเบสมาแน่นอนนะครับเพราะมีซับวูเฟอร์นะแต่ว่าด้วยความที่ซับวูเฟอร์อาจจะไม่ได้ตัวขนาดใหญ่มากนะครับผมก็อาจจะมีความอื้อๆเล็กน้อยนะถ้าเกิดเราฟังฮิปฮอปหรืออะไรที่แบบเบสมันลงลึกๆซึ่งก็อาจจะต้องใช้ตัวอีควอไลเซอร์ช่วยเอานะในการปรับนะครับให้ได้เสียงที่เราชอบนะครับทั้งการลดตัววอลลุ่มของซับวูเฟอร์ลงไม่ให้เสียงเบสมันเยอะเกินไปหรือว่าการเปลี่ยนโหมดเสียงนะครับผมที่ทำให้เรารู้สึกว่าฟังสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งที่พูดมานะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าตัว Creative Katana V2 ตัวเนี้ยเสียงมันจัดจ้านมากจนฟังไม่ไหวอะไรแบบนี้นะถ้าคุณเน้นฟังเพลงสบายๆนะครับไม่ได้ซีเรียสกับคุณภาพเสียงแบบจริงจังมากนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่คอนโดที่ไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะประมาณ30ตารางเมตรแบบลุงแมวใช้คาตาน่า V2 นะครับเป็นเสียงประกอบนะเป็นดนตรีประกอบในชีวิตอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเสียงเขาก็โอเคประมาณนึงอยู่แล้วแต่อาจจะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบนะครับผมกับตอนประสบการณ์การเล่นเกมหรือว่าดูหนังอะรูแมวรู้สึกว่าตัว Creative Katana V2 ตัวเนี้ยความโดดเด่นตรงนั้นน่ะจะมากกว่าซึ่งจริงมันก็ถูกแล้วนะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นซาวบาร์นะครับซึ่งซาวบาร์ส่วนใหญ่เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเกิดมาเพื่อดูหนังเล่นเกมนะการใช้เพื่อเป็นลำโพงในการฟังเพลงเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องวัตถุประสงค์เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะที่ลุงแมวพูดมาทั้งหมดเนี่ยลุงแมวหมายความว่าถ้าคุณใช้ซาวบาร์ตัวนี้นะครับแบบที่ไม่ต่อกับตัว PC หรือว่า Mac เลยนะคือใช้แบบเป็นมัลติมีเดียซาวบาร์ทั่วไปแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณเอาซาวบาร์ตัวนี้ไปเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเขาจะมีตัวแอปนะของ Creative มาให้คุณปรับแต่งเสียงได้เยอะมากๆเลยซึ่งพอได้ทำการปรับแต่งเสียงปุ๊บนะครับก็เพิ่มคุณภาพนะของการเป็นลำโพงนะครับสำหรับการฟังเพลงขึ้นมาเยอะมากๆก็จะพาเข้าไปสู่ในส่วนที่2เลยนะครับผมก็คือการที่ลุงแมวลองใช้นะเจ้าตัวลำโพง Creative Katana V2 ตัวเนี้ยในฐานะที่เป็นลำโพงในห้องทำงานนะครับลุงแมวต่อเชื่อมกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับด้วยตัว USB เหมือนกันนะแต่จริงๆคุณมีทางเลือกอีกเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ว่าจะผ่านออปติคอลก็ได้นะผ่านสายลำโพง 3.5 มิลก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่านตัว USB-C ก็ได้สิ่งที่ลุงแมวเชียร์นะครับก็คือการเซตอัพตัวซาวบาร์ตัวนี้นะครับให้อยู่ในโหมดเซอร์ราวด์เสมอนะไม่ได้อยู่ในโหมดสเตอริโอแล้วก็ลองเล่นปรับตัวอีควอไลเซอร์ดูนะครับผมรับรองคุณจะฟินนะเพราะว่าระยะการนั่งนะครับในการทำงานในสตูดิโอมันไม่ได้นั่งห่างลำโพงนะครับเหมือนกับเราเล่นเกมการฟังเพลงนะครับให้ความรื่นรมทีเดียวเลยนะแล้วก็เสียงโอบนะครับแน่นอนมันอาจจะไม่ได้เป็นการฟังเพลงแบบสเตอริโอ 2.0 อะไรแบบนี้แต่ว่าโอ้ตำแหน่งเสียงดีนะครับผมบรรยากาศดีลุงแมวเอามาฟังเพลงแจ๊สนะฟังเพลงฮิปฮอปนะครับฟังเพลงคลาสสิกทำงานไปด้วยนะโอ้โหสนุกเลย
เขามีให้ปรับเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าการปรับเนี่ยจริงๆแบ่งเป็น2ส่วนนะเพราะว่าใช้ชิป2ตัวนะครับปรับส่วนแรกเนี่ยคือของตัว Sound Blaster ซึ่งตัวนี้ลูแมวใช้เยอะมากเลยนะครับโดยลูแมวจะเข้าไปที่หมวด Acoustic Engine นะแล้วก็ไปเปิด Surround แล้วก็ในเชิง Equalizer นะครับลูแมวก็จะปรับนะแล้วแต่บรรยากาศนะครับบางทีก็ปรับเป็นเกมมิ่งบางทีก็ปรับเป็นมิวสิกบางทีก็ปรับเป็นมูฟวี่ลูแมวไม่ได้เล่นเกมบน PC นะครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นเกมบน PC ตัว Equalizer ตัวเนี้ยเขายังมีเกมดังๆนะแบบว่ามาปรับเป็น Equalizer ได้เลยนะครับก็ถ้าใครเล่นเกมเหล่านี้นะครับเช่น The Witcher เนี่ยก็สามารถปรับโหมดเสียงให้แมชกับ The Witcher ได้เลยซึ่งอันนี้สุดยอดมากแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครเล่นเกมบน PC นะก็สามารถเปิด Scout Mode ได้ด้วยนะครับก็จะทำให้เสียงฝีเท้าของศัตรูเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นชิปอีกตัวนึงนะครับถ้าใครอยากจะปรับเสียงนะครับซึ่งจริงๆสำหรับลูแมวเองเนี่ย Sound Blaster ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าเขามีมาให้อีกตัวนึงด้วยนะก็คือ SX5 ตัวนี้จะเป็นการคล้ายๆกับจำลองเสียงกล้องนะครับแล้วก็สร้างเสียงที่อิ่มขึ้นพอเปิดเข้าไปนะครับเขาก็จะมีตัว Equalizer ให้เลือกเต็มเลยนะครับเป็นพรีเซตไว้อยู่แล้วนะหรือว่าจะลองกดเลื่อนเองนะครับจนเสียงที่คุณชอบเนี่ยมันออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าพูดในภาพรวมนะครับถ้าคุณต่อเจ้าตัว Sound Blaster Katana V2 ตัวนี้กับ PC นะคุณมีให้ปรับเล่นเยอะมากๆเลยนะครับในเชิงรายละเอียดของเสียงเอฟเฟคต่างๆซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเราต่อเชื่อม Katana V2 กับ PC นะครับเรายังสามารถปรับสีได้นะครับ RGB ซึ่งมีให้เล่นเยอะมากๆซึ่งมันน่าสนใจมากนะเพราะว่าสีเหล่านี้เนี่ยในบางขณะลูแมวก็เปิดให้เขาเคลื่อนแบบช้าๆนะครับแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยนะก็รู้สึกสร้างบรรยากาศในห้องได้ดีเป็นเหมือนแสงบำบัดอะไรประมาณนี้แต่ว่าในบางขณะนะครับเราอาจจะไม่อยากถูกรบกวนนะเราก็สามารถสั่งปิดก็ได้เหมือนกันนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของเซตติ้งเท่านั้นนะยังมีอะไรเยอะมากเลยนะครับมีให้ปรับนะไปถึงขนาดปุ่มต่างๆบนรีโมทของคุณเนี่ยสามารถปรับได้นะครับว่าอยากจะให้ C1 เป็นอะไร C2 เป็นอะไรคือ Customizable นะครับปรับได้แทบจะทุกอย่างเลยพูดมาถึงจุดนี้นะครับนอกเหนือไปจากเสียงที่น่าประทับใจประมาณนึงแล้วนะเราจะเห็นว่า Creative เนี่ยเขาค่อนข้างคิดครบนะครับแล้วก็แคร์คนซื้อคือใส่ใจมากๆนะครับผมจัดครบจัดเต็มนะอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตัวแอปนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาในกล่องที่นอกเหนือไปจากเจ้าตัวซาวบาร์แล้วนะครับเขายังแถมสายต่างๆมาอีกด้วยนะเช่นเจ้าตัวออปติคอลนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีลำโพงที่ไหนแถมเท่าไหร่นะครับหรือว่าหัวปลั๊กหลายๆแบบนะครับรวมไปถึงที่เมาส์กับตัวกำแพงนะเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับเราสามารถติดตั้งซาวบาร์ตัวนี้แบบติดกับผนังก็ได้เหมือนกันคือครบมากๆเลยนะครับผมพูดถึงฟีเจอร์การใช้งานทั้งหมดไปแล้วนะครับเราลองมาดูตัวดีไซน์นะกับตัววัสดุกันบ้างดีไซน์ของ Creative Katana V2 ตัวนี้นะครับก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็น Simple Form นะเป็นแท่งนะครับซึ่งรู้ไหมว่าก็โอเคมากนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปใช้วางกับชุดคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายใช่ไหมด้วยฟอร์มประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าได้กับทุกคนซึ่งฟอร์มที่เรียบง่ายแบบนี้นะครับก็ทำให้เจ้าตัวไฟ RGB เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาที่ด้านบนของตัวซาวบาร์นะครับมีโลโก้ Sound Blaster นะแล้วก็ที่ซับวูเฟอร์เนี่ยก็มีโลโก้เหมือนกันในเชิงวัสดุนะครับก็ให้ฟีลลิ่งประมาณเหล็กนะดูอุตสาหกรรมหน่อยๆนะครับแล้วก็เนียบมากเรียกได้ว่าสมราคานะครับผมซึ่งทั้งงานประกอบแล้วก็วัสดุเนี่ยรู้แม้ว่า Creative เนี่ยเขาใส่ใจอยู่แล้วนะครับไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่หลายท่านน่าจะได้ใช้นะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มมาในยุคสมัยนี้นะครับก็คือการประชุมออนไลน์นะเพราะเขามีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับลุงแมวลองใช้นะครับโทรศัพท์ผ่านตัว Facebook คุยกับคุณแฟนนะก็พบว่าใช้ได้เลยนะครับตัวไมโครโฟนที่เขาให้มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เสียงถึงขนาดสตูดิโอเกรดอะไรงี้นะแต่ก็สามารถใช้สื่อสารใช้ประชุมเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ลูกแมวใช้ตัวไมโครโฟนนะครับผมของตัว Creative Katana V2 ที่เขาให้มาด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับตัว Equalizer ถึง11แบบเลยนะครับทำให้เราสามารถปรับได้นะลองดูว่าการปรับ EQ แบบไหนนะครับทำให้เสียงของเราเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับเวลาพูดผ่านไมโครโฟนซึ่งแน่นอนนะจากคุณภาพเสียงที่ออกมานะครับก็
เน้นสำหรับการใช้ประชุมนะเดี๋ยวนี้เราอาจจะใช้ Zoom นะครับหรือว่าใช้ Microsoft Teams ในการเรียนนะครับก็สามารถใช้ตัวไมโครโฟนตัวเนี้ยในการประชุมแบบเร็วๆได้แล้วก็คนเวลาพูดนะครับผ่านไมโครโฟนออกมาผ่านตัวลำโพงออกมานะครับหาเราเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับผมเราสามารถได้ยินเสียงเขานะแล้วตัวเขาเองอ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับก็ทำให้เสียงไม่กวนกันสามารถใช้ Zoom ใช้ Skype นะครับหรือว่าใช้ Microsoft Teams ได้เลยนะสำหรับการทำงานออนไลน์หรือว่าการเรียนออนไลน์เพราะนั้นนะครับสรุปในภาพรวมนะ Creative Katana V2 สำหรับลุงแมวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นซาวบาร์นะครับที่อาจจะตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าคิดครบนะครับผมให้คุณภาพเสียงที่ดีเหมาะสำหรับการเป็นซาวบาร์ให้ความบันเทิงส่วนบุคคลนะใช้ได้ทั้งการเล่นเกมคอนโซลนะครับหรือว่าจะใช้เป็นซาวบาร์ในการทำงานก็ได้สำหรับลุงแมวนะครับก็ขึ้นมา2คีย์เวิร์ดนะอันแรกเนี่ยก็คือคุ้มค่านะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยเสียงก็ดีเลยนะครับถ้าเราพิจารณาในแง่ซาวบาร์นะครับราคาหมื่นนิดๆขนาดนี้ใช้ได้เยอะขนาดนี้นะครับอเนกประสงค์ขนาดนี้น่าประทับใจเลยครับลุงแมวขอขอบคุณทาง Creative นะครับที่ทำการสปอนเซอร์วิดีโอนี้นะครับผมแล้วคุณล่ะครับคุณเคยใช้ซาวบาร์ Katana V2 ตัวนี้หรือเปล่าครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะครับขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านครับลุงแมวลาไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับผม